สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะลิกจะพามาดูสวนหลังบ้านนะคะที่รกๆนะเพราะว่ามันก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะให้หญ้าคลุมดินนะอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นต้นเปล่านะคะท่านผู้ชมต้นเปล่าใบใหญ่ๆอ่ะเนี่ยนะคะคือเล็กเอามาปลูกตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆอะค่ะก็โตแล้วมาชวนปลูกด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นต้นกล้วยอันนี้เพื่อนให้มานะคะเพื่อนเอามาฝากแล้วก็เอาหวีกล้วยมาให้กินด้วยเป็นพันธุ์ของพระเทพพระราชทานนะคะติดแล้วตอนแรกเหมือนว่าจะตายนะย้ายมาแต่ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมมะละกอพันเตี้ยอันนั้นพันธุ์ที่มีกิ่งนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรดน้ำอย่างเดียวจะสังเกตได้ว่าใบเหลืองละทางนี้จะเป็นมะกรูดต้นใหญ่ตายแต่ทีนี้ก็เลยปลูกต้นเล็กๆ เยอะเลยนะคะเป็น10กว่าต้นปลูกทดแทนแล้วนะคะท่านผู้ชมตายจากการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเยอะเกินไปมันเข้มข้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเล็กพาเดินไปดูพอดีว่าจะมาใส่ปุ๋ยด้วยเดี๋ยวเล็กให้ดูอันนี้คือมะพร้าวปีนะคะมีบางคนบอกว่าทำบอนไซมะพร้าวนะแต่ว่าเล็กไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนจะถึงหน้าฝนประมาณพฤษภานะเดี๋ยวเล็กจะเอาไปไว้ที่นานะคะจะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเวลารดน้ำต้นไม้นี่ไงท่านผู้ชมก็จะปลูกมะพร้าวปีไว้ด้วยเพราะว่าอย่าปลูกแต่มะพร้าวน้ำหอมยายโฮมบอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีมะพร้าวกะทินะคะนี่จริงๆมีน้ำนะลูกใหญ่แล้วก็มันดีตรงที่ว่านวลเนี่ยค่ะเขย่ามีน้ำนวลมันหนามากเลยค่ะท่านผู้ชมลูกก็ดกด้วยนะเดี๋ยวเดินหนีดีกว่ากลัวนะคะมันกำลังแก่อันนี้ก็คือเล็กปล่อยไว้แบบนี้นะคะหมายถึงว่าการมะพร้าวแห้งๆเนี่ยค่ะคือเอาน้ำมารดไว้ไม่ให้แห้งไม่ให้หน่อมันตายแล้วก็คุมไว้เพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนแดดจัดเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เป็นหลังบ้านค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นกล้วยสูงมากกล้วยตานีค่ะงามมากอันนี้เป็นมะพร้าวกล้วยตานีแบบว่าคือไม่ได้แบบว่ามาตัดแต่งใบมานะคะท่านผู้ชมใบมันก็จะแบบว่าเหี่ยวๆอะไรไปตามธรรมชาตินะจริงๆแล้วต้องมาตัดแต่งลงให้มันแบบว่าพื้นดินนะคะเป็นปุ๋ยธรรมชาติดูมันก็จะเกิดหนออะไรขึ้นมาเต็มนะคะกล้วยตานีนี่ก็คือใบมันจะเขียวใหญ่สวยนะคะนี่ต้นเล็กคือเอาไปห่อข้าวต้มทำขนมอะไรอย่างนี้นะคะใบมันเดี๋ยวไปดูทางนี้อันนี้ก็คือเพิ่งจะให้มาเอากอไผ่ออกนะคะท่านผู้ชมด้านหลังมันจะเป็นกอไผ่ปล่อยไว้มันจะสูงนะคะมันจะไปเบียดข้างรั้วด้วยเดี๋ยวพาเดินมาทางนี้ก่อนเล็กจะไปดูปุ๋ยค่ะปุ๋ยที่เล็กสั่งมาที่บ้าน2ตันเอาไว้ที่นา2ตันจริงๆตอนแรกเขาขายถุงละ40บาทนะคะท่านผู้ชมคือไปเห็นต้นไม้ที่พ่อถาวรใช้แล้วล่ะนะคะมะพร้าวของพ่อถาวรเอาไปใส่พวกมันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้นไม้สวยมากวางลงอย่างนี้เลยนะกองอย่างนี้เลยก็จะบอกว่าถุงนึงอ่ะมันหนักมากจริงๆเล็กเสียดายไม่ได้ซื้อรถเข็นมาเดี๋ยวต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าถุงนึงมันน่าจะหนักเกิน5กิโลอุ้มก็หมดแรงข้าวต้มแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมก็คือเล็กจะเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าปุ๋ยตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมมีดินด้วยนะคะมีดินมีขี้มันมีมูลไก่มูลวัวแล้วก็น้ำหมักนะคะท่านผู้ชมน้ำหมักแล้วก็แกลบอันนี้คือเอาไปบำรุงต้นไม้ก็คือพ่อถาวรเอาไปใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวดกรอบคอเลยก็มันจะมีวิธีการใส่อยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เล็กจะให้ดูอันนี้เป็นต้นมะขามอยู่หลังบ้านอันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคืออะไรอันนี้คือเป็นรากไม่แน่ใจนะคะเป็นกิ่งยาวๆของบอระเพ็ดนะมันจะหย่างลงมาดูสิคะบอระเพ็ดจะไม่ตายนี่อันนี้ก็คือบอระเพ็ดเนี่ยค่ะโดนตัดไปไม่ตายนะเดี๋ยวมันก็จะ
เนี่ยค่ะปล่อยรากออกมายึดที่พื้นดินอีกเหมือนเดิมแต่อันนี้คือเอาไม่ได้ดึงยังไม่ได้นะคะต้องให้คนที่แบบแรงเยอะๆมาดึงไม่งั้นก็เอาตะขอเกี่ยวนะเราถึงจะได้ใช้บอระเพ็ดนะคะคือสูงมากข้างบนเป็นต้นมะขามมะขามเปรี้ยวอะค่ะแต่ไม่ใช่มะขามเปรี้ยวยักษ์นะนี่คือหลายสิบปีแล้วล่ะค่ะต้นใหญ่พอสมควรนะนี่หมายถึงว่าเล็กจะพามาดูปุ๋ยแล้วก็อันนี้คือบริเวณนี้เดี๋ยวเล็กจะปลูกกล้วยนะคะท่านผู้ชมง่ายที่สุดก็คือกล้วยกับกล้วยตะไคร้ขานะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกแบบต้นไม้ดีดูแลแบบต้องรดน้ำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลานะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะจัดการตรงนั้นก่อนนี่กองแบบว่าไม้แบบนี้นะเล็กเคยเห็นบางช่องนะคะเขาไปทำแบบว่าวิธีการปลูกแบบอะไรนะเพอร์มาคันเจอร์เหรอถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะนะกองอย่างไรแล้วก็นะคะท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่อย่างเงี้ยละค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่คือดินขุยไผ่เนี่ยมันจะร่วนซุยแบบนี้นะคะคือดินอันเนี้ยก็คือเราเอาไปเพาะปลูกหรือปลูกต้นไม้ได้เลยเนี่ยค่ะผสมกับปุ๋ยคอกนิดหน่อยแล้วก็แกลบนะคะคือเป็นดินปลูกได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือรากของไผ่ถ้าแบบเอารถแมคโครมางัดออกนะมันก็จะได้ดินขุยไผ่ข้างล่างนี้ขึ้นมาอีกนะคะเหมือนของแม่ไทยนะนี่กิ่งไผ่ขึ้นมาใหม่แล้วค่ะท่านผู้ชมนอกจากว่าเราจะเผานะเดี๋ยวเล็กพาดูนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือถ้าแบบว่าหน่อมันใหญ่ขึ้นมาประมาณเนี้ยประมาณนิ้วนะคะมันก็จะเป็นหน่อไม้หวานอร่อยเอาไปกินได้ค่ะนี่มันไม่ได้ตายง่ายๆนะคะเห็นไหมกอไผ่ไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ว่าก็แบบว่ากิ่งใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้มันเป็นกิ่งอ่อนอยู่ค่ะท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเล็กจะมาใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นมะพร้าวปีนี่เดี๋ยวใส่อันนี้ดีกว่าจะเอาไปใส่มะม่วงด้วยนะคะก็คือพ่อถาวรทำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นว่ามะม่วง 3-4 ปีขึ้นเนี่ยให้วางปุ๋ยถุงหนึ่งถุงใหญ่แบบนี้นะคะ2ถุงนะรอบๆโคนต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้ให้ดูภายในอุปกรณ์ในการทำวิธีการใส่ปุ๋ยที่ง่ายมากคือทำไมเล็กถึงสั่งปุ๋ยการซื้อปุ๋ยถึงไหนถึงการทำปุ๋ยด้วยจะเป็นคนชอบปุ๋ยนะคะบำรุงเพราะว่ามันง่ายต่อการบำรุงทำไมเล็กถึงซื้อเพราะว่าแรกๆเขาก็ขายแบบไม่ใช่ราคานี้แล้วตอนนี้ก็คือลดไงคะมันก็ตกตันละ500บาทตันหนึ่งจะได้ประมาณ60ถุงอะค่ะท่านผู้ชม60ถุงก็ไม่ถึงถุงละ10บาทด้วยซ้ำนะคะเล็กก็เลยซื้อมาเพื่อต้นไม้และดินที่สวยงามเพราะว่าเล็กเป็นคนขี้เกียจใส่ปุ๋ยเอาตรงๆเลยนี่อุปกรณ์ของเล็กก็คือมีดนะคะเดี๋ยวกรีดให้ดูคือทำแบบนี้เลยค่ะกรีดถุงที่พ่อถาวรทำนะแล้วก็แม่ก็ทำให้ดูไปดูแล้วนะคะตีดออกมาแบบนี้ก่อนยังขาดไม่หมดนี่เห็นไหมงามมากค่ะท่านผู้ชมมีขี้มันเนี่ยอันนี้เป็นด้านในนะคะก็เอามาตักออกช่วยมะพร้าวหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในถุงเกินไปมันก็จะไม่ได้บำรุงนะแค่ถุงเดียวนี่ก็เยอะมากนะคะท่านผู้ชมดูเนี่ยค่ะปุ๋ยดีๆทั้งนั้นเลยลองแล้วนะคะเอาไปใส่ต้นไม้สวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้หมักเกิน1ปีนะคะเอาไปทำเลยนะคะถ้าใครมีที่มันนะเป็นสูตรดินปลูกขายเลยนะคะนี่หลายคนนะคะเข้ามาแบบว่าคุยแบบทำดินปลูกดินอะไรใส่อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นในโครงการ9101เลยนะคะท่านผู้ชมนี่พอเ
พอแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยก็แบบนี้ค่ะเห็นพ่อเขาใส่แบบนี้นะวางลงเพราะว่าต้นมะพร้าวต้นนี้ยังไม่แบบยังไม่โตมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยประมาณนี้นะเล็กก็จะวางลงแล้วก็จะเอาน้ำมารดนะคะค่อยๆให้ปุ๋ยซึมลงไปหลังบ้านรกมากเลยต้นคือบางทีก็จะต้องมาตัดมันจะมีนกมีแบบมีกระรอกขาวนะคะบางทีถ้าแบบกล้วยเราสุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมากินแต่เล็กชอบที่แบบว่าคือมีต้นไม้อ่ะท่านผู้ชมเล็กเป็นคนชอบแบบว่าความเย็นของต้นไม้มากกว่าแอร์นะคะเวลาแบบเราร้อนๆอย่างเงี้ยหน้าร้อนก็หลบมาหลังบ้านมานั่งใต้ร่มไม้มันจะได้ออกซิเจนนะคะมันเย็นดีอันนี้ไม่มีอะไรนะคะมาพูดคุยเรื่องการใส่ปุ๋ยแบบนี้แบบกระสอบก็คือเห็นคนที่เอาไปใส่แล้วแบบว่าเห็นผลแล้วก็ใส่วิธีการนี้ละค่ะง่ายๆนะแล้วเล็กก็จะไปใส่มะพร้าวอยู่ที่บ้านหลายต้นเหมือนกันนะคะมะพร้าวน้ำหอมที่บ้านเริ่มปลูกเล็กๆด้วยเยอะเหมือนกันค่ะ5-6ต้นปลูกถี่ๆนะคะน้ำหอมไม่ได้ปลูกห่างเพราะว่ามันต้นไม่ใหญ่นะแล้วก็มะพร้าวปี1-2-3-4-5ต้นนะคะแต่ว่ามีแค่ต้นเดียวที่ออกลูกเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มปลูกใหม่นะคะแล้วก็มะม่วงก็มีที่ให้ลูกแล้ว1-2-3ที่ให้ลูกมี3ต้นนะคะนอกนั้นเหมือนจะให้ก็ประมาณ 5-6 ต้นนะคะท่านผู้ชมมะม่วงก็คือเล็กจะเอาปุ๋ยอันนี้แหละไปใส่นะคะมาพูดคุยทักทายนะเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็จะไปใส่ปุ๋ยต้นนู้นนะคะต้นนู้นนะคะที่วางอยู่ก็จะไปกรีดถุงแล้วก็ปล่อยให้เทวดารดน้ำด้วยถ้าเกิดฝนตกนะแต่ช่วงนี้เราต้องรดให้ก่อนนะปกติก็ไม่ได้รดเท่าไหร่หรอกค่ะอันนี้มันอยู่ไกลนะก็บางทีสายยางไม่ถึงนะคะเราก็หิ้วถางมารดมันก็ไม่ตายนะคะโอเคคลิปนี้มาชวนท่านผู้ชมดูต้นไม้นะคะหลักแล้วก็ปุ๋ยนะแล้วก็ชวนปลูกทีละเล็กละน้อยนะคะปลูกไปด้วยกันค่ะไปแล้วคลิปนี้สวัสดีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ